ปรัชญาการบริหารธุรกิจและบริหารชีวิตที่โรงเรียนไม่มีสอนครับในอพิโซดนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ What they t h e y Don't Teach You at Harvard Business School ของคุณแม็กคอ์แมครับผมชอบปรัชญาและหลักการในการบริหารธุรกิจของเขามันไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจแต่มันรวมไปถึงเรื่องของชีวิตด้วยครับซึ่ง คุณแม็กคอมแบกเขาบอกเลยว่าบางครั้งห้องเรียนก็ไม่สามารถสอนเราในสิ่งสิ่งนี้ได้ในปรัชญาของการบริหารธุรกิจบริหารชีวิตล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนการเจรจาการสื่อสารมันสามารถนําไปประยุกใช้ได้ทุกส่วนของชีวิตและในเอพิโซดน้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้หลักการบริหารธุรกิจและชีวิตของตัวเองกันค s t สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมมีดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในพิโซดนี้ผมพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้เรื่องของวิชาธุรกิจที่ Harvard ไม่ได้สอนครับ What They Don't Teach You at Harvard Business School หนังสือเล่มน,นี้ผมมีโอกาสได้อ่านครับและผมเข้าใจว่าเรื่องของธุรกิจมันอาจจะฟังดูเหมือนไกลตัวครับสำหรับคุผู้ฟังบางท่านแต่จริงๆแล้วงานที่เราทำทั้งหมดเลย มันคือธุรกิจทั้งหมดตัวท่านก็คือธุรกิจครับผมนำหนังสือเล่มนี้มาจากคุณมาร์คเอชแมคโครแมกนะครับผมชอบบทเรียนของหนังสือเล่มนี้มากทั้งปรัชญาในการบริหารปรัชญาในการเข้าใจคนหากคุณผู้ฟังดูเรื่องของหน้าปกของหนังสือเล่มนี้ครับเขาจะบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้คือวิชาที่ Harvard ไม่ได้สอนครับต้องบอกกันว่าสิ่งเหตุผลที่เขาไม่ได้สอนเนี่ยเพราะว่ามันสอนกันไม่ได้ ปรัชญาหล,หลักจากหนังสือเล่มนี้นะครับในเรื่องของการเข้าใจคนเรื่องของการเจรจาต่อรองเรื่องของการขายไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทํางานอะไรคุณจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้หมดเลยดังนั้นครับเรื่องของธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ไปงานบรรยายครับบทบรรยายหัวข้อเรื่องของการขายผมจะบอกเลยว่าทุกๆอย่างงานที่เราทําจะเกี่ยวข้องกับการขายหมดเลยสมมตุติผมทํางานในบริษัทผม กำลังขายความเชี่ยวชาญและเวลาให้กับบริษัทผมก็จะต้องตอบได้ว่าสิ่งที่ผมขายไปความเชี่ยวชาญที่ผมขายให้กับบริษัทมันสามารถเอาไปแก้ปัญหาอะไรให้กับบริษัทได้บ้างผมสามารถทําอะไรให้บริษัทดีขึ้นได้บ้างหรือถ้าผมทําสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมาอันนี้เป็นขายโดยตรงเลยผมก็จะต้องตอบให้ได้ว่าลูกค้าที่ซื้อสินค้าของผมไปชีวิตของเขาจะดีขึ้นหรือปัญหาของเขาถูกแก้ได้อย่างไรบ้างนี่คือหลักของการขายครับดังนั้นไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีความฝันอะไรมันจะเกี่ยวข้องกับการทํางาน แน่นอนมันคือการขายขายความสามารถขายความรู้ขายไอเดียนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงบอกว่าเรื่องของธุรกิจเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดตัวท่านก็คือหน่วยธุรกิจหนึ่งนั่นเองเราคือ CEO ของชีวิตเราครับในหนังสือเล่มนี้ครับผมชอบเรื่องของคุณมาร์คแมคโคมแคครับเขาเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดของวงการธุรกิจอเมริกันเขาได้รับการยกย่องในฐานะผู้สร้างอุตสาหกรรมการตลาดกีฬาสมัยใหม่ครับ เหตุผลที่เขาเขียนหัวข้อว่าวิาวชาที่ฮาร์วาร์ดไม่ได้สอนเพราะว่าคําแนะนําของคุณมาร์คแมคคอมแมคครับมันตรงไปตรงมาและคุณจะไม่มีทางได้ยินในห้องเรียนธุรกิจเพราะว่ามันสอนกันไม่ได้จากวิธีการของเขาคือการใช้สามัญสํานึกของคน ดังนั้นครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีเป้าหมายอะไรแน่นอนมันจะต้องเป็นความสําเร็จส,งสูงสุดหนังสือเล่มน,นี้อาจจะตอบโจทย์บางเรื่องที่คุณกําลังค้นหาอยู่ครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือวิชาที่ฮาร์ a ว d ร์ดไม่ได้สอนครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้จากเดอะไลน์ r y ิษัทนะครับหนังสือทุกเล่มในร้านคือหนังสือที่เราคัดเลือกมาให้ทุกท่านเพราะสุดท้ายแล้วความรู้จะพาให้เราค้นพบกับอิสรภาพในชีวิตครับนั่นคือความเชื่อมั่นของพวกเรา เรามาดูเหตุผลที่คุณมาร์คแม็กคอมแมกเขาได้เขียนหนังสือเล่มนี้มาผมชอบตรงนี้ครับเขาบอกว่าจากประสบการณ์การทำธุรกิจของเขาต้องบอกว่าการทำธุรกิจของเขาโชคชนมีเล่เหลี่ยมแล้วก็มีความสามารถสูงมากสิ่งหนึ่งที่เขาค้นพบแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความจริงก็คือบางครั้งปริญญาโทรบริหารธุรกิจก็กลายเป็นสิ่งที่ปิดกั้นความสามารถที่จะใช้ประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์บางคนที่จบ MBA เเขาได้จ้างคนเหล่านี้ในช่วงแรก,แรก แต่หลายคนกลับไร้เดียงสาหรือไม่ก็ตกเป็นเหยื่อการฝึกฝนทางธุรกิจเสียเองผลก็คือมันทําให้พวกเขาไม่สามารถเรียนรู้จากชีวิตจริงพวกเขาล้มเหลวในการอ่านคนให้ขาดไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ดังนั้นเรื่องราวจากการบริหารธุรกิจบริหารชีวิตบางทีห้องเรียนก็สอนเราไม่ได้ครับไม่มีทางสอนได้เลยจนกว่าเราจะไปเรียนรู้ด้วยตัวเอง แต่ข้อสันนิษฐานหนึ่งที่ผมอยากใหค้คุณผู้ฟังลองคิดตามเลยก็คือคุณมาร์คเนี่ยเขาบอกว่าปริญญาโทรหรือคะแนน i q ที่สูงเราเคยเชื่อกันว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเทียบเท่ากับความฉลาดทางธุรกิจโดยอัตโนมัติได้แต่ทุกวันนี้เราดูแล้วว่าสิ่งเหล่านี้คือการตัดสินที่ผิดพลาดและต้องแลกมาด้วยบทเรียนราคาแพงเราคิดว่าการมีปริญญาที่สูงไว้ก่อนจะทําให้เราบริหารธุรกิจได้ดีมากขึ้นคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับประโยคนี้ไหมครับผมแทบไม่เห็นด้วยเลยตัวผมเป็นคนหนึ่งที่ทําธุรกิจผมบอกเลยว่า ทุกอย่างที่ผมเคยได้เรียนในห้องเรียนเอามาใช้ไม่ได้เลยผมต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดเลยทั้งเรื่องการบริหารคนการบริหารงานการบริหารเวลาผมต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดเลยครับทีนี้เราจะมาหาคําตอบด้วยกันว่าถ้าเราอยากจะบริหารทุกเรื่องในชีวิตทั้งเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องความสามารถความเชี่ยวชาญเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรคุณมาครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาแนะนําเรื่องแรกเลยสิ่งแรกที่คุณต้องรู้เลยคือเรื่องของอะไรรู้ไหมครับเรื่องของคนครับ ทำไมเราถึงต้องรู้เรื่องของคนผมจะถามประโยคนี้กับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตการทำงานเกิดที่ตัวงานหรือเกิดจากตัวคนครับผมว่าคำตอบเกือบ100%เเลยคือปัญหาที่แก้ได้ยากที่สุดมักจะมาจากคนคนไม่ใช่ตัวปัญหาครับแต่ส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่อยู่ในการทางานมักจะมาจากคนดังนั้นการเข้าใจคนจะทำให้คุณแก้ปัญหาหลายอย่างได้ชานฉลาดมากขึ้นหลายเท่าตัว เรามาดูกันว่าอดีตราชาแห่งการตลาดด้านกีฬาได้แนะนําเรื่องของคนว่าอย่างไรหัวข้อแรกที่เราจะมาทําความเข้าใจก็คือการอ่านคนครับคุณมาร์กเขบอกว่าเรื่องแรกที่คุณจะต้องทําความเข้าใจเลยก็คือเรื่องของคนคุณจะต้อง เป็นผู้ฟังที่ดีครับผมตกใจมากตอนที่เขาแนะนําว่าการที่คุณจะเก่งเรื่องคนอย่างแรกคือคุณต้องฟังเป็นคุณต้องฟังเก่งซึ่งหลังสือหลายเล่มบอกแบบนี้ครับและผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่จริงมากการฟังเก่งคนฟังเก่งหาได้น้อยครับดังนั้นคนที่มีความสามารถในการฟังแบบ active listening จะได้เปรียบหลายเรื่องมากคุณจะโฟกัสเรื่องต่างๆได้ชาญฉลาดมากขึ้นคุณจะสังเกตเห็นสิ่งที่คนกําลังพูด และเขาไม่ได้บอกออกมาเป็นคําพูดคุณอาจจะเห็นแววตาคุณอาจจะเห็นกิริยาท่าทางและคุณสังเกตสิ่งเหล่านั้นได้นั่นคือ active listening ครับซึ่งคุณมา r ์แมคกคอมแมคเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มาก สำหรับประสบการณ์ของคุณมาครับเขาบอกว่าในสถานการณ์ทางธุรกิจสิ่งที่สำคัญที่สุดแน่นอนเป็นเรื่องของคนเราทำธุรกิจเราต้องทำกับคนเราทำงานเราก็จะต้องเจรจากับคนยิ่งเรารู้เรื่องคนที่เรากำลังรังรบมือด้วยมากเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่เราก็จะรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นดังนั้นทักษะการฟังจึงจะเป็นสิ่งแรกที่ตอบโจทย์กับเรื่องนี้ได้มากกว่าที่เราคิด และการที่เราจะเข้าใจคนอย่างถ่องแท้มันต้องอาศัยการเปิดรับพูดให้น้อยลงและฟังให้มากขึ้นสิ่งนี้จะทําให้เราเรียนรู้ได้แทบทุกอย่างที่จําเป็นต้องรู้และมากกว่าสิ่งที่เขาอยากให้คนรู้เพียงแค่ดูและฟังเปิดหูเปิดตาไว้และพยายามปิดปากเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องพูดขอให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณพูดออกไปเป็นสิ่งที่ควรจะพูดจริงๆเพื่อนคนหนึ่งของคุณแม็กอมแมคครับเขาบอกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยอธิบายเลยว่า ระวังอัตราส่วนการฟังและการพูดของคุณความสามารถในการฟังว่าจริงๆแล้วคนอื่นกําลังพูดอะไรต้องอาศัยการตีความทางธุรกิจมากกว่าแค่ความเข้าใจในตัวคนคุณแม็กคอมแม็กเขาบอกเลยว่าชีวิตของเขาจะประหยัดเวลาและได้โอกาสมากกว่านี้หากเขาเป็นผู้ฟังที่ดีมากกว่าที่เขาเคยเป็นเขาบอกไว้แบบนี้เลยครับและในเรื่องของการสังเกตคนครับคุณแม็กคอมแม็กเขาแนะนําว่า การสังเกตพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ต้องตั้งใจคนเรามักจะเปิดเผยตัวเองโดยไม่มีใครสังเกตเว้นเสียแต่ว่าเราจะสังเกตพวกเขาครับผมจะเล่าเรื่องราวนึงของผมเลยก็คือในช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ไปเจราจารเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจผมบอกเลยว่าทักษะในการสังเกตคนเป็นอะไรที่โคตรสาคัญครับคุณผู้ฟังตอนที่ผมเจราจารเนี่ย สิ่งที่เขาพูดออกมาแน่นอนเขาเตรียมตัวมาดีเขาพยายามทําให้เราประทับใจซึ่งธุรกิจเป็นแบบนั้นผมเองก็เป็นแต่สิ่งที่เราจะได้รับจากการสังเกตสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาเราจะเอามาวางแผนต่อได้เลยว่าเราควรจะร่วมทําธุรกิจกับอีกฝ่ายหรือไม่อาจจะเป็นบุคลิกการวางตัวกิริยาท่าทางสิ่งหนึ่งที่นักธุรกิจหลายท่านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเขาไม่ชอบก็คือเขาไม่ชอบคนที่มีความกระตือรือร้นมากจนเกินไปเพราะว่ามันดูเราหน้าระแวงครับสิ่งที่เขาบอกมาเป็นแบบนี้ ดังนั้นเรื่องของกิริยาท่าทางเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําคัญมากกว่าคําพูดซะอีกบางทีคําพูดของเราเราอาจจะเตรียมได้แต่เรื่องของอิริยาบทเรื่องของนิสัยพฤติกรรมส่วนตัวอันนี้เราแสดงออกมาโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวและอีกเรื่องหนึ่งที่คุณแม็กคอแม็กเขาแนะนําก็คือเวลาเราจะเจราจากับใครสิ่งที่เป็นเวทีเปิดเผยอย่างได้ผลและแม่นยําที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับ คือดวงตาครับดวงตาจะบอกคุณได้มากกว่าอย่างอื่นว่าจริงๆแล้วพวกเขากําลังคิดอะไรอยู่แม้แต่เวลาที่สัญญาณอื่นๆทั้งหมดกำลังชี้ไปทางอื่นแต่ดวงตาของเขาคือสิ่งที่บอกสัญญาณได้ชัดเจนที่สุดครับเขาเลยเน้นย้ำไว้ว่าจําไว้ว่าในสถานการณ์ทางธุรกิจคนเราสื่อสารด้วยดวงตาตลอดเวลาครั้งต่อไปที่เราต้องประชุมกับคนจากนอกบริษัทตัวเองมากกว่า1คน ให้สังเกตเวลาที่พวกเขาสบตากันมันจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าจริงๆแล้วพวกเขากําลังคิดอะไรอยู่ใครมีอิทธิพลมากที่สุดในหมู่พวกเขามันจะทําให้คุณรู้ว่าพวกเขาเบื่อกับสิ่งที่เราพูดด้วยหรือเปล่าดังนั้นสังเกตสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาอย่างแรกที่เขาแนะนําก็คือดวงตาครับอย่างที่2ก็เป็นกิริยาท่าทางผมเอาบทเรียนทั้ง7ข้อที่คุณแมคโครแมคเขาแนะนำนะครับเป็นการฟ้อมองคนการเข้าถึงคนอันนี้เป็นแผนการส่วนตัวของเขาและผมมองว่ามันน่าสนใจ ในขั้นที่1ครับแน่นอนเวลาเราจะอ่านคนเราจะทําความเข้าใจคนฟังอย่างตั้งใจครับไม่เพียงแค่ฟังว่าเขากําลังพูดอะไรแต่เขาพูดอย่างไรคนเรามักจะบอกมากกว่าที่ตั้งใจใช้วิธีคอยหยุดการสนทนาเป็นระยะบางครั้งคุณสามารถใช้ความเงียบที่น่าอึดอัดเล็กน้อยมันจะทําให้พวกเขาพูดมากขึ้นขั้นที่สสังเกตยอย่างตั้งใจครับอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ข้อที่ 3. พูดให้น้อยลงคุณจะเรียนรู้ได้มากขึ้น ได้ยินมากขึ้นเห็นมากขึ้นและผิดพลาดน้อยลงโดยอัตโนมัติทุกคนสามารถพูดให้น้อยลงได้และเกือบทุกคนควรจะทําแบบนั้นจงเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามอย่างชาญฉลาดแต่จากนั้นคุณอย่าเป็นฝ่ายตอบคำถามสิเองให้พวกเขาตอบขั้นที่4จากความประทับใจแรกลองมองดูอีกครั้งในทุกๆครั้งที่คุณผู้ฟังไปเจอสถานการณ์ธุรกิจหรือไปเจอคนใกล้ตัว First Impression เป็นสิ่งที่หลายคนต้องการเราต้องการให้อีกฝ่ายประทับใจในครั้งแรกแต่อย่าปล่อยให้ First Impression มากำหนดการตัดสินใจในภายหลังมากจนเกินไปเพราะคนที่ประทับใจกับเปลือกนอกจะทำให้คุณแปลกใจว่าพวกเขามักจะถูกหลอกได้ง่ายมากเวลาติดต่อธุรกิจสำหรับคุณแมคโคแมกครับจากประสบการณ์ของเขาเขาบอกเลยว่าตัวเขาชื่นชมบุคลิกทางธุรกิจกับคุณลักษณะาภายในอาจจะเป็น เหตุผลที่เขาทําธุรกิจเป้าหมายชีวิตของเขาและสุดท้ายเขาไม่เห็นเลยว่าความโดดเด่นภายนอกเป็นเรื่องสําคัญชื่อเสียงสถานะหรือรูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่นักธุรกิจท่านนี้ไม่ได้สนใจเลยครับขั้นที่5ครับให้เวลากับการใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาถ้าคุณกําลังจะนําเสนอหรือจะติดต่อทางโทรศัพท์กับใครก็ตามคิดสักพักหนึ่งว่าสิ่งที่คุณจะนําเสนอเขาคุณรู้และเข้าใจจริงๆหรือเปล่าขั้นที่6ครับในการที่จะทําความเข้าใจคนคุณต้องสุขุมรอบคอบ คุณแม่ข้อแม็กเขาบอกว่าความสุขุมรอบครอบคือสิ่งที่ดีที่สุดในการอ่านคนใช้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาอย่างเหมาะสมขั้นที่7ครับหลังจากที่ทําความรู้จักหรือเจรจากับใครก็ตามแยกตัวออกมาครับเดี๋ยวข้อนี้ผมจะอธิบายให้ฟังเขาบอกว่าถ้าคุณสามารถบังคับให้ตัวเองก้าวถอยออกมาจากสถานการณ์ใดๆก็ตามคุณจะมีมุมมองที่กว้างมากขึ้นคุณจะตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรในชีวิตครับ การถอยออกมาสังเกตแทนที่จะตอบโต้ทันทีทันใดจะทําให้คุณได้ใช้สิ่งที่เรียนรู้มามันจะทําให้คุณเปลี่ยนความเข้าใจเป็นการควบคุมได้การมีปฏิกิริยาโต้ตอบทันทีการไม่ถอยออกมาตั้งแต่แรกอาจทําให้คุณโยนอํานาจที่จะได้เปรียบทิ้งไปในท้ายที่สุดในหัวข้อต่อไปครับเรายังอยู่ในเรื่องของคนอยู่แต่อันนี้จะเป็นเรื่องของนิสัยของเราและตรงต่อเวลาครับตรงต่อเวลาการตรงต่อเวลาจะทําให้คุณได้เปรียบ ในหลายเรื่องมากบางทีการตรงต่อเวลาอาจจะไม่ได้ทําให้คุณประสบความสาเร็จแบบก้าวกระโดดแต่การไม่ตรงต่อเวลาจะทําให้คุณล้มเหลวแน่ๆครับเพราะอะไรเดี่ยผมจะอธิบายให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมให้ความสําคัญสูงมากสําหรับคุณแม็กคอมแมคครับต้องบอกก่อนว่าฝั่งตะวันตกให้ความสําคัญเรื่องนี้มากแต่ผมก็อยากให้คนไทยให้ความสําคัญกับการตรงต่อเวลาด้วยเพราะว่าผมไม่อยากได้ยินประโยคที่ว่าเวลาคนไทยครับต้องบอกตรงๆเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวคุณแม็กคอมแมคเนี่ยเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เขาจะทําให้ทุกคนรู้เลยว่าเขาตรงต่อเวลาขนาดไหนหากเขาบอกว่าเขาจะโทรหาลูกค้าเวลา10บโมงเขาก็จะโทรเวลา10บโมงตรงๆหากเขารับปากกับใครก็ตามว่าจะมีจดหมายไปวางอยู่บนโต๊ะในวันจันทร์หน้าจดหมายนั้นก็จะไปอยู่ที่นั่นวันจันทร์หน้าพอดีถ้าตัวคุณมาร์กบอกว่าเขาจะไปตามนัดหมายตรงเวลานั่นหมายความว่าเขาจะไปตรงเวลาจรงิจรงๆเขาแนะนําว่าคุณต้องทําแบบนี้ทุกครั้งเวลาติดต่อกับใครก็ตามและพวกเขาจะรู้ว่าคุณดําเนินชีวิตหรือบริหารธุรกิจในลักษณะนั้น และยิ่งกว่านั้นคุณจะเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นตรงต่อเวลาด้วยคุณจะพบว่าคุณได้รับการปฏิบัติตอบที่ตรงต่อเวลาแบบเดียวกันจากพวกเขาผมชอบประโยคหนึ่งที่ผมเคยได้เจอจากหนังสือเล่มก่อนๆประโยคที่ว่าหากคุณไม่ตรงต่อเวลาแล้วคุณปล่อยให้คนคนนั้นเนี่ยรอคุณคนคนนั้นจะใช้เวลาที่เหลือคิดถึงข้อเสียที่คุณมีเพราะท้ายที่สุดแล้ววิธีที่เร็วที่สุดที่จะสร้างความประทับใจด้านลบให้อยู่ยาวนานก็คือ ทำให้คนอื่นเสียเวลาครับและคุณกลับไปใช้เวลาอย่างสบายอกสบายใจแต่คนอื่นกลับต้องมารอคุณที่ไม่ตรงเวลาในหัวข้อต่อไปครับเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันทําตามในสิ่งที่คุณพูดคุณผู้ฟังยังจําประโยคที่ว่าคําพูดจะเป็นนายเราได้ไหมครับในเรื่องของการบริหารชีวิตเรื่องของการทําธุรกิจสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากและผมเจอมาก,กับตัวผมบอกเลยว่าคําพูดทุกครั้งที่เราพูดออกไปท้ายที่สุดคำพูดจะกลายเป็นเจ้านายของเราเราจะกลายเป็นท่าทันทีก่อนที่จะพูดอะไรก็ตาม ต้องคิดดีๆก่อนที่จะให้คําตอบหรือให้คําสัญญาอะไรก็ตามคุณจะต้องคิดให้ดีที่สุดเพราะมันจะกลายเป็นพันธนาการที่คุณเองก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรสําหรับคุณมาครับเขาแนะนําก็คือการให้คํามั่นสัญญาทางธุรกิจและคนคนนั้นไม่ทําตามมันคือการสร้างความประทับใจที่เลวร้ายมากที่สุด โดยไม่จําเป็นดังนั้นถ้าคุณพูดว่าจะทําอะไรสักอย่างคุณต้องทําถ้าคุณทําไม่ได้เพราะคิดว่ามันยุ่งยากเกินกว่าคุณค่าของมันหรือคุณไม่อยากทําก็อย่าได้พูดว่าจะทําโดยเด็ดขาดคุณต้องรีบปฏิเสธไปตั้งแต่ตอนนั้นหรือหาข้ออ้างอะไรก็ได้ที่จะไม่ต้องรับปากแต่อย่าพูดว่าผมจะทําแล้วคุณกลับมานั่งเสียใจในสิ่งที่คุณไม่อยากทํามันเป็นเรื่องของการปฏิเสธครับบางครั้งเราอาจจะรับปากที่จะทําอะไรบางอย่างแต่พอมารู้ทีหลังก็คือเฮ้ยไม่ทันทําไม่ได้ และเหตุการณ์หลังจากนั้นจะกลายเป็นโชคร้ายที่คุณไม่ควรเจอบางทีการปฏิเสธไปเลยบางครั้งมันอาจจะทําให้อีกฝ่ายไม่พอใจแต่มันยังดีกว่าการที่เรารับมาแล้วทําไม่ได้อันนั้นเราจะเสียใจด้วยครับคุณม้าเขาได้ยกตัวอย่างครับถ้าคุณพูดว่าจะโทรหาใครกลับไปในวันรุ่งขึ้นแล้วคุณไม่ทําแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ทั้งหมดการให้สัญญากับคนอื่นว่าคุณจะส่งสิ่งหนึ่งให้ในหนึ่งสัปดาห์แต่คุณกลับส่งไปให้ในอีกหนึ่งเด ตั้งแต่ต้นครับดังนั้นคําพูดที่คุณรับปากใครจะเป็นนายของคุณดูแลคําพูดของตัวเองให้ดีนะครับในหัวข้อสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของคนครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยรวมของเราก็คือคุณมาร์คเาบอกว่าหากเราอยากจะเติบโตในหน้าที่การงานที่เราทําอยู่สิ่งแรกที่คุณควรตระหนักเลยก็คือ อย่าทำตามเพียงแค่คำสั่งที่เขาสั่งมาอย่าทำงานเพียงแค่ใน job description ของคุณครับคุณควรทำอะไรนอกเหนือ job description บ้างอันนี้ในมุมมองของผมผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่จริงมากถ้าเราเป็นคนทำงานที่ทำตามคำสั่งเพียงอย่างเดียวคุณจะไม่ต่างอะไรจากหุ่นยนต์เลยและโอกาสที่คุณจะก้าวหน้ามีน้อยมากแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเรียนรู้จะทำในสิ่งที่เขาไม่ได้บอกไปเรียนรู้เพิ่มลองหาข้อมูลความเชี่ยวชาญเพิ่มคนจะประทับใจในสิ่งที่คุณทำครับ เขาอาจจะไม่ได้บอกคุณตรงๆแต่คนจะรู้สึกได้ในทันทีเพราะสุดท้ายแล้วงานที่คนส่วนใหญ่ทำมันมีอยู่ก่อนแล้วไม่ว่าพวกเขาจะอยู่หรือไม่อยู่ก็จะมีคนมาแทนที่งานคือความคงที่แต่สิ่งที่คุณทำนอกเหนือจากนั้นต่างหากคือสิ่งที่จะได้รับการสังเกตเห็นตำแหน่งงานส่วนใหญ่ในบริษัทเป็นงานที่เป็นไปตามกลไกมันคือความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ถูกกาหนดไว้แล้วหรือเป็น KPI ดังนั้นการที่คุณทําอะไรนอกเหนือจาก KPI หรือ job description มันจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกสังเกตและโดดเด่นมากเวลาพูดถึงคุณ ดังนั้นถ้าคุณสามารถยืดเปอร์เซ็นต์ในการทํางานนอกเหนือ job description อาจจะเป็นการเรดูหาความเชี่ยวชาญเพิ่มสิ่งนี้นี่แหละมันหมายความว่าคุณจะโดดเด่นในบริษัทได้มากขึ้นครับอีกหัวข้อหนึ่งที่คุณ Mac ก a คแม็เขาแนะนําก็คือหากคุณอยากจะเติบโตในงานที่คุณทําอย่าท้าทายเจ้านายของคุณครับ ในอย่าท้าทายในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าอย่าไปขัดแย้งในทุกเรื่องเลยไม่ใช่นะครับแต่อย่าได้ไปท้าทายหรือแสดงความไม่เคารพกับเจ้านายของคุณผมจะนําประสบการณ์จากหนังสือเล่มนี้มาให้คุณผู้ฟังครับถ้าคุณชนะการต่อสู้กับเจ้านายของคุณคุณแพ้แน่ๆคุณแพ้สงครามเลยและยิ่งคุณถูกมากเท่าไหร่ในการท้าทายเจ้านายของคุณคุณอาจจะเจอความเสียหายในระยะยาวมากขึ้นเท่านั้นหากคุณมีเรื่องขัดแย้งกับเจ้านายลองคิดดูว่าคุณจะแสดง ความคิดนั้นออกไปอย่างไรเพื่อที่จะให้เจ้านายรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นความคิดที่ถูกต้องแต่เมื่อใดก็ตามถ้าคุณเอาความคิดของคุณไปขัดแย้งกับสิ่งที่เจ้านายคุณเชื่อเลยต่อให้คุณชนะคุณก็แพ้อยู่ดีครับซึ่งมันเป็นการต่อสู้ที่ไม่คุ้มแน่ๆในประสบการณ์ของคุณแม็กคอแมกับเขาได้เจอพนักงานคนหนึ่งเขาได้ไปท้าทายกับเจ้านายด้วยความดูเดือดมากและมันนําไปสู่การถูกไล่ออกครับมันเป็นสถานการณ์ที่โชคร้ายคุณพนักงานคนนี้ก็เลยมาคุยกับคุณมาครับเขาบอกเลยว่า เขาทําอะไรไม่ได้คุณแม็กโคแม็กเขาบอกเลยว่าเขาทําอะไรไม่ได้เลยเพราะต่อให้คุณจะเป็นฝ่ายที่ถูกขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าคุณเอาสิ่งที่คุณเชื่อไปท้าทายกับเจ้านายของคุณต่อให้เจ้านายของคุณจะผิดจริงๆหรือเขาใช้อารมณ์กับคุณมากขนาดไหนคุณก็เป็นฝ่ายรับโทษและโชคร้ายอยู่ดีสถานการณ์นี้สุดท้ายคุณก็ไล่ออกและเจ้านายก็ยังได้ทํางานอยู่มันก็เป็นการต่อสู้ที่ไม่คุ้มเลยผมว่าอันนี้เป็นความจริงที่ เป็นความจริงที่ค่อนข้างเจ็บปวดก็คือคนที่เป็นนายเราการที่เราไปท้าทายกับเขาไม่ว่าอย่างไรเราก็แพ้ครับคุณผู้ฟังคําแนะนําที่เขาให้มาก็คือลองเอาไอเดียของเราไปต่อยอดสิ่งที่เขาเชื่อดูได้ไหมลองเอาไอเดียของเราให้เขาลองคิดต่อดูโดยที่ไม่ได้เอาไปยัดเยียดเขาดูไหมอันนี้อาจจะเป็นวิธีที่ชาญฉลาดมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินใจสูงสุดแน่นอนเขาก็คือนายของเรานั่นเอง ทีนี้ผมพาคุณผู้ฟังมาที่หัวข้อใหญ่ครับหัวข้อที่2เรื่องของการขายผมอยากจะถามคุณผู้ฟังว่าหากผมพูดคำว่าการขายเนี่ยคุณผู้ฟังคิดภาพแบบไหนบางท่านอาจจะคิดถึงคนที่มาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วก็เอาของมาขายหรืออาจจะเป็นบางธุรกิจที่เขาไม่ได้มาเคาะประตูบ้านเราแต่เราเนี่ยอยากจะไปซื้อในช็อปของเขามากเลยการขายในมุมมองของเราเนี่ยจะแตกต่างกันไปใช่ไหมครับแต่หลายคนกลัวการขายหลายคนไม่กล้าที่จะขายแล้วก็บอกว่าขายไม่เก่ง ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเราทุกคนมีความเป็นนักขายอยู่ในตัวครับงานที่คุณทํานั่นก็คือการขายคุณทํางานให้กับบริษัทคุณจะต้องตอบให้ได้ว่าเหตุหผลอะไรที่บริษัทควรจ้างคุณเมื่อคุณเข้าไปทํางานคุณแก้ปัญหาอะไรให้กับบริษัทได้บ้างนั่นก็คือการขายความเชี่ยวชาญครับไม่ว่างานอะไรที่เราทําอยู่มันคือการขายหมดเลยแต่มันต่างกันตรงที่กรอบความคิดครับสมมุติผมจะไปทํางานงานหนึ่งผมมีกรอบความคิดว่าผมอยากได้เงินผมอยากได้เงินเดือนเท่านั้น อันนั้นจะไม่ใช่การขายหรอกครับอันนั้นจะเป็นการยัดเยียดและไปเอาผลประโยชน์จากเขาซึ่งบริษัทไม่ต้องการคนแบบนี้แน่แต่สมมติถ้าผมจะไปทํางานกับบริษัทแห่งหนึ่งผมมองเลยว่าเฮ้ยผมมีความเชี่ยวชาญด้านนี้ผมจุดเด่นของผมอยู่ตรงนี้ผมจะเอาไปแก้ให้บริษัทนี้คุณสนใจที่จะจ้างผมไหมไม่จ้างไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อว,ว่าผมสามารถใช้ความเชี่ยวชาญน,นี้แก้ปัญหาให้คุณได้ถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้บริหารคุณอยากจ้างผมไหมครับ แน่นอนบริษัททุกคนอยากได้ทีมงานที่มีกรอบความคิดแบบนี้ดังนั้นเรื่องของการขายคือการพยายามที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับบุคคลหรือสิ่งอื่นๆมันคือการแก้ปัญหาทั้งหมดเลยครับการขายดังนั้นผมไม่เชื่อว่าคุณเป็นคนขายไม่เก่งเราทุกคนมีความเป็นนักขายอยู่ในตัวแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณเป็นนักขายที่เก่งและผมบอกเลยว่ามันสําคัญมากไม่ใช่ศิลปะในการพูดไม่ใช่ศิลปะในการสื่อสารแต่เป็นการเข้าใจสิ่งที่คุณขายครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากหนังสือเล่มนี้บอกไว้เลยครับว่าหากคุณอยากจะขายอะไรก็ตามอย่างแรกที่คุณต้องรู้เลยคือคุณรู้จักของที่คุณจะขายหรือเปล่าสมมติคุณผู้ฟังจะเข้าไปทํางานในบริษัทคุณเข้าใจความสามารถของตัวเองขนาดไหนความสามารถที่คุณมีความรู้ที่คุณมีคุณคิดว่าคุณเข้าใจขนาดไหนถ้าคุณไม่ได้เข้าใจมากพอถ้าคุณไปขายคุณจะกลายเป็นว่าเอขายไม่เป็นไม่รู้ว่าจะขายอย่างไรสุดท้ายแล้ว การที่เราจะขายอะไรก็ตามเราจะต้องรู้จักสิ่งนั้นมากพอครับนี่แหละครับคือปัจจัยที่จะทําให้เราขายอะไรก็ตามบนโลกใบนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับหากในคศ1 9 8 5คุณสตีฟจ็อบสขึ้นมาขายผลิตภัณฑ์ macintosh ของ Apple ถ้าเขาไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เขาขายเลยคุณผู้ฟังคิดว่าการขายของเขาจะมีอิทธิพลมาจนถึงทุกวันนี้ไหมครับแต่เพราะว่าเขาเข้าใจทั้ง Apple เกิดมาทําไมทําไม Macintosh ถึงถูกสร้างมา Apple เกิดมาเพื่อที่จะทําให้คนธรรมดาเข้าถึงโลกนวัตกรรม Macintosh ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้คนธรรมดาเข้าถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์ได้ง่ายมากขึ้นเขาเข้าใจสิ่งที่เขาขายครับเขารูทุกฟังก์ชันรู้ทุกซอกทุกมุมเราถึงเชื่อสิ่งที่คนคนนี้ขายทีนี้ถ้าคุณผู้ฟังยังจําช่วงเวลาที่คุณไปห้างคุณผู้ฟังอาจจะเรียกเซลล์แมนเนี่ยมาดูของชิ้นนี้ให้หน่อยคุณผู้ฟังอยากจะซื้อของชิ้นนี้แล้วเซลล์คนนั้นทําท่าทีว่า เขาก็ไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีข้อดีอะไรเซลขายของคนนั้นอาจจะเรียกพนักงานคนอื่นมาช่วยหน่อยคุณผู้ฟังจะมีความเชื่อมั่นกับการขายของเขาไหมครับแน่นอนเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเซลคนนี้เขารู้จักผลิตภัณฑ์นี้หรือเปล่าดังนั้นผมให้คําแนะนําก่อนเลยก็คือไม่ว่าเราจะขายอะไรก็ตามทุกอย่างเกี่ยวกับการขายในเรื่องของการทํางานคุณจะต้องเข้าใจสิ่งที่คุณขายมากที่สุดครับ นี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหนังสือเล่มนี้บอกว่าเป็นวิชาธุรกิจที่ห้องเรียนสอนไม่ได้คุณผู้ฟังเคยเรียนรู้เรื่องของการขายแบบนี้ในห้องเรียนหรือเปล่าครับมีน้อยใช่ไหมครับเพราะบางทีมันก็สอนกันไม่ได้และคุณแม็กซคอมเมเขาแนะนําไว้ว่าจริงๆแล้วที่เรากลัวการขายเนี่ยเพราะว่าเรากลัวที่จะถูกปฏิเสธคุณผู้ฟังคิดว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จทุกอย่างเราจะต้องเจอการถูกปฏิเสธมากขนาดไหนครับ ที่แน่ๆเราเจอกันแน่ๆใช่ไหมครับเขาแนะนําว่าความกลัวมันเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดโดยเฉพาะการกลัวการถูกปฏิเสธการกลัวความล้มเหลวส่วนใหญ่แล้วการถูกปฏิเสธในการขายไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอย่างใดเพราะการเข้าใจเรื่องนี้ทําให้คุณยอมรับมันได้ง่ายขึ้นการเรียนรู้ที่จะยอมรับการปฏิเสธไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องชอบมันบางทีคุณจะต้องเอาชนะมันให้ได้ด้วยซ้ํา แต่เมื่อใดก็ตามถ้าคุณเอาการปฏิเสธหรือความล้มเหลี่ยมที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนได้อย่างไรคุณก็เก่งขึ้นอย่างไรคุณก็ได้ประโยชน์จากการถูกปฏิเสธเหล่านั้นในส่วนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงหนังสือเล่มน,นี้ครับจะเป็นเรื่องของการบริหารครับการดาเนินธุรกิจต้องบอกกันว่าธุรกิจทุกอย่างเกี่ยวกับงานคือธุรกิจหมดเลยตัวท่านก็คือหน่วยธุรกิจหนึ่งนะครับการบริหารธุรกิจก็คือการบริหารชีวิตของเราเองแต่เป็นชีวิตในด้านของความสําเร็จเป็นพีระมิดสูงสุดนะครับ เขาบอกว่าแน่นอนการที่เราจะทําธุรกิจการที่เราจะทํางานอะไรเราต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเราไปแก้ปัญหาอะไรเขาได้บ้างความเชี่ยวชาญจุดเด่นพรสวรรค์ของเราคืออะไรและเหตุผลอะไรเขาถึงควรที่จะให้ความสนใจสิ่งที่เราทําส่วนแรกที่ผมจะเอามาเป็นคําแนะนําก็คือบริหารธุรกิจหรือบริหารชีวิตด้วยความมั่นใจครับ หากคุณเป็นคนคนหนึ่งที่มีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำมีความมั่นใจในความเก่งของคุณแน่นอนคนอื่นก็จะรับรู้สึกได้แต่ถ้าคุณไม่ได้มั่นใจในตัวเองเลยคุณไม่ได้มั่นใจความเก่งของคุณคุณจะประสบความสําเร็จได้ยากมากถ้าคุณผู้ฟังยังจําหนังสือ self confidence ของคุณแบรนด์เจซีได้ความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็ตามเป็นเรื่องที่สําคัญมากและคุณจะต้องมีสิ่งสิ่งนั้นก่อนเสมอก่อนที่จะไปเจรจากับใคร การจะเป็นผู้จัดการชีวิตที่ดีได้คุณต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจอย่างมากทั้งมั่นใจในคนที่ทํางานให้คุณและมั่นใจในตัวเองว่าคุณมีความสามารถพอที่จะเอาชนะปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้เพราะทุกๆก,การบริหารทั้งชีวิตทั้งธุรกิจคุณเจอปัญหาแน่ๆครับนั่นคือสิ่งที่ดีด้วยซ้ำเพราะปัญหาทําให้เราเก่งขึ้นแต่คุณเจอปัญหาแน่ๆครับในหัวข้อต่อไปครับ ต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดปรัชญาทั้งหมดที่คุณผู้ฟังเคยได้เรียนรู้มาในบางสถานการณ์มันก็อาจจะไม่ได้ผลรวมถึงทั้งหนังสือเล่มนี้ที่ผมเอามาให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ด้วยกันบางปรัชญาในบางสถานการณ์มันอาจจะไม่ได้ผลเป็นเพราะอะไรคุณแม็กกแมนครับเขาบอกว่าปรัชญาการบริหารส่วนใหญ่ที่คุณอ่านจากหนังสือหรือเรียนในชั้นเรียนมันจะมีประสิทธิผลที่จํากัดมันอาจจะได้ผลในบางสถานการณ์แต่ในบางเคสมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ตกกันข้ามเลย จะตอบสั้นก็คือปรัชญาและทฤษฎีการบริหารมักจะแพ้ชีวิตจริงปรัชญาการบริหารอย่างเดียวที่ใช้ได้ผลก็คือปรัชญาที่รับรู้ว่าในโลกนี้ไม่มีปรัชญาใดได้ผลร้อซจงยืดหยุ่นและพยายามคงเส้นคงวาพยายามหามความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอพยายามนึกอยู่เสมอวา่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้รู้ทุกอย่างยังมีคนที่เก่งกว่าเราอีกมาก ในส่วนสุดท้ายที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือการบริหารเวลาครับแน่นอนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สาคัญเวลาเป็นทรัพยากรที่แพงที่สุดแล้วในโลกนี้สิ่งหนึ่งที่คุณแมคโคแมคเขาแนะนําเรื่องของการบริหารเวลาก็คือมันคือสิ่งที่สาคัญที่สุดและมันเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนควรที่จะเรียนรู้ครับเขามองว่าสเกลของการบริหารเวลาเนี่ยเขาจะมองเป็นสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งมีร68ชั่วโมงเขาจะทําตารางเวลาสําหรับการผ่อนคลายและพักผ่อนเช่นเดียวกับการทํางาน เขาจะแยกช่วงเวลาครับเขาจะไม่ได้ทํางานตลอดเวลาในฐานะที่เขาเป็นผู้บริหารมันเป็นเรื่องยากมากนะครับที่จะไม่สนใจเรื่องงานแต่เขาจําเป็นต้องทําครับคุณผู้ฟังถ้าใช้เวลาไปกับงานเยอะเกินไปคุณจะรู้สึกเหนื่อยคุณจะรู้สึกว่ามันยุ่งตลอดเวลาเลยเวลามีเท่าไหร่ก็ไม่พอมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้จัดการบริหารเวลาให้ดีมากพอครับ ตัวอย่างของคุณแม็กคอมแม็ครับเขาบอกไว้ว่าถ้าเขารู้ว่านัดหมายที่เขาต้องเจอคือ7จ็ดโมงเชา้าเขาก็จะตื่นนอนตอนตีห้และใช้เวลา1ชั่วโมงอ่านหนังสือผ่อนคลายและออกกําลังก่อนที่จะไปประชุมจริงๆแทนที่จะต้องตื่น6กโมงแล้วก็ต้องรีบไปตามนัดหมายแต่แรกโดยไม่มีเวลาสำหรับตัวเองผมจะตีความว่าคุณผู้ฟังส่วนใหญ่เริ่มต้นทางานในช่วง9ก้าโมงถึง8ปดโมงผมบอกได้ว่าใครก็ตามที่สามารถตื่นได้ตั้งแต่ช่วงตีห้ถึงหกโมง คุณจะมีเวลาในการใช้ชีวิตเยอะมากคุณจะมีเวลาในการเตรียมตัวเยอะมากแต่สําหรับใครก็ตามที่ตื่นช่วง7จ็ดโมงครึ่งหรือตื่น8ปดโมงคุณจะรู้สึกว่าทุกวันเนี่ยมันเป็นวันที่ยุ่งไปหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารเวลาทั้งหมดครับจริงๆเราไม่ได้ยุ่งครับแต่เราบริหารเวลาได้ไม่ดีมากพอผมชอบปรัชญ,ญาในการบริหารของเขาครับเรียบง่ายมากแต่ผมจะอ่านให้คุณผู้ฟังกฎทั่วไปของการทําสิ่งต่างๆให้เสร็จโดยเร็วที่สุดก็คือทําสิ่งที่คนอื่นๆต้องทําในเวลาที่คนอื่นๆไม่ได้ทํา สำหรับคุณแม็กคอร์แมกครับเขาจะออกจากบ้านแต่เช้าซึ่งการไปทํางานไม่เคยมีปัญหาอย่างแรกก็คือเขาไม่ต้องเจอรถติดแล้วเขาสามารถเตรียมตัวได้นานมากขึ้นเขาไม่ต้องบ่นเรื่องการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนเพราะว่าคนมากมายครับแน่นอนเขาจะบ่นในปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาการจราจรหากพวกเขายอมรับว่าถ้าออกจากบ้านเร็วขึ้นสัก20นาทีเขาอาจจะหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้คําตอบมันอาจจะดูเหมือนชัดเจนอยู่แล้วแต่คนมากมายก็ไม่ปรับเวลา20นาทีเพิ่มเข้าไปในช่วงเช้า และแน่นอนครับวิธีที่คุณเลือกจัดการชีวิตการทำงานอย่างไรนั้นเป็นแง่มุมส่วนตัวและมันเห็นได้ชัดที่สุดในเรื่องของการบริหารเวลาและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาหลักๆที่ผมนำมาจากหนังสือเล่มนี้ครับคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าทั้งบทเรียนทั้งหมดเหตุผลที่เขาบอกว่าเป็นวิชาที่ห้องเรียนไม่ได้สอนเนี่ยเพราะว่าเราต้องเจอในชีวิตจริงเพราะบางทีห้องเรียนก็ไม่สามารถอธิบายให้เราเข้าใจได้จนกว่าเราไปจะไปเจอจริงๆทั้งบทเรียนในเรื่องของการ อ่านคนบทเรียนในเรื่องของการขายที่เรารู้กันแล้วว่าการขายเนี่ยไม่ใช่เป็น,ปนการยัดเยียดแต่เป็นการเข้าไปแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นส่วนผลประโยชน์จะเป็นสิ่งที่ตามมาเป็นรางวัลในท้ายที่สุดหรือแม้แต่เรื่องของการบริหารเวลาครับแน่นอนเราเห็นกันว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าทําไมหนึ่งวันเนี่ยมันยุ่งจังเลยเวลามีเท่าไหร่ก็ไม่พออาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะบริบหารเวลาของเขาให้ดีด้วยซ้ํา การบริหารเวลาจะทําให้ชีวิตของเราถูกจัดการได้ง่ายมากขึ้นแต่น้อยคนรู้ว่าควรทําอะไรแต่กลับไม่ได้ทํานี่แหละครับห้องเรียนนับร้อยห้องก็อาจจะไม่สามารถสอนเราได้จนกว่าเราจะเริ่มลงมือทําจริงๆหรือเจอปัญหาที่คิดว่าควรจะต้องได้รับการแก้ไขจริงๆเท่านั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นบทเรียนจากอดีตราชาธุรกิจด้านการตลาดด้านกีฬานะครับผมชอบหนังสือเล่มน,นี้มากมันเปรียบเสมือนหนังสือตำราสงครามครับเพราะบ,บางทีเราก็จะต้องมาเอามา ประยุกใช้กับชีวิตของตัวเองเราจะต้องมาวิเคราะห์กันใหม่แต่ผมชอบบทเรียนของหนังสือเล่มนี้ครับและถ้าหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงน,นี้ก็ขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากคุณผู้ฟังอยากซื้อหนังสือเล่มนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อได้จาก The Library Shop ครับในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับช่วงนี้ร้อนหน่อยนะครับอากาศมันร้อนจริงๆไปแล้วครับสวัสดีครับ